หลังจากนั้นเราก็ได้พบกับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อวันที่3 ธันวา 2562ก็ได้มีการพูดคุยกันทั้งสองพรรคทั้งพรรคประชาธรรมไทยพรรคไทยศรีวิไลแล้วเราก็ได้สัมผัสถึงแนวนโยบายทั้งอุดมการณ์ทั้งแววตาทั้งน้ำเสียงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าท่านเนี่ยมีความจริงใจในการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประเทศและประชาชนโดยแท้จริงแม้การแก้ไขปัญหาประเทศนั้นจะถูกบ้างผิดบ้างถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแต่ท่านก็มีความจริงใจแล้วก็สิ่งสำคัญคือท่านเป็นนายทหารที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างยิ่งยวดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านได้อธิบายเหตุผลหลายอย่างด้วยกันแล้วก็อยากให้เรากลับเข้าไปร่วมรัฐบาลเพื่อรักษาเสถียรภาพทำให้รัฐบาลสามารถบริหารประเทศต่อไปได้การเมืองก็คือการเมืองนะฮะการเมืองก็คือการเมืองคือณปัจจุบันเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็อยู่ทำงานร่วมกับกลุ่มกิจสังคมใหม่ณปี63 2020เหตุผลหลักๆของการตัดสินใจก็คือมาจากคือเหตุผลหลักๆก็น่าจะมาจากตัวท่านนายกเป็นสำคัญเขาเรียกว่าความไว้เนื้อเชื่อใจเขาเรียกว่า eye contact ในการทำงานในสภาผู้แทนราษฎรในฐานะฝ่ายรัฐบาลตัวผมเองรู้สึกมีความไม่เป็นอิสระในการตรวจสอบรัฐบาลเพราะต้องเกรงใจในหลากหลายขั้นตอนด้วยกันอีกทั้งมีการบล็อกกันเพื่อที่จะไม่ให้พูดปรึกษาหารือหรือการตั้งกระทู้สดพรรคพลังประชารัฐไม่ให้เกียรติกันไม่นำนโยบายพรรคไทยศรีวิไลในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลไปดำเนินการกับสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงทางนโยบายการออกนโยบายประชานิยมแบบหายนะคือการแจกเงินประชาชนโดยการขาดวินัยทางการเงินการคลังซึ่งซ้ำเติมปัญหาหนี้สาธารณะถ้าจะแจกได้ก็ต่อเมื่อมีการจัดงบประมาณเกินดุลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านบริหารประเทศมา6ปีแล้วจะบริหารประเทศถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแต่ผมจะบอกว่าการสร้างหนี้สาธารณะในช่วงรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ย2ปี7เดือนกับ6ปีเนี่ยของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยสร้างหนี้สาธารณะมากกว่าพลเอกประยุทธ์อยู่ประมาณ 10% กว่า